ำหรับคลิปวิดีโอที่ท่านผู้ชมจะได้เห็นดังต่อไปนี้ก็เป็นหนึ่งในการโจมตีโดย UAV โดรนแบบแลนเชสที่ได้เข้าเล่นงานเป้าหมายต่างๆของกองทัพยูเครนโดยในภาพและก็คลิปวิดีโอที่ท่านผู้ชมได้เห็นจะเป็นรถหุ่มเกราะแบบ BTR-80 ของกองทัพยูเครนที่จอดอยู่ใจกลางรถเก๋งและก็รถกระบะในรุ่นต่างๆแต่ว่าการโจมตีโดยโดรนแบบแลนเชสนั้นมันได้เลือกเป้าโจมตีเฉพาะในส่วนของรถที่เป็นรถทางทหารเท่านั้นโดยเฉพาะแม้นรถหุ่มก่อติดอาวุธแบบ BTR-80 ดังในคลิปวิดีโอที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่นี่ซึ่งจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าการโจมตีโดยโดรนแบบแลนเชสนั้นมีประสิทธิภาพและก็สามารถสร้างความเสียหายอย่างนักให้กับ BTR-80 ของกองทัพยูเครนและก็เป็นการสะท้อนให้เห็นว่าในปัจจุบันปฏิบัติการในการโจมตีโดย UAV แบบแลนเชสนั้นมันสามารถโจมตีได้ในระยะทางที่ใกล้ยิ่งขึ้นเลิกเข้าไปในดินแดนของยูเครนในพื้นที่ที่มีรถของพลเรือนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นซึ่งนี่สะท้อนเห็นว่าปัจจุบันทางฝ่ายรัสเซียได้มีการอัปเกรดในส่วนของระยะการโจมตีของโดรนแบบแลนเชสและต่อมาก็จะเป็นการโจมตีในส่วนของฐานเก็บอาวุธของทางยูเครนขนาดย่อยอยู่ในเขตพื้นที่แนวหนาซึ่งมันก็ได้กลายเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายที่ถูกโจมตีโดย UAV โดรนแบบแลนเชสของกองทัพรัสเซียจากคลิปวิดีโอท่านผู้ชมจะได้เห็นกองกำลังฐานของยูเครนพยายามที่จะแลนหนีออกจากจุดที่ตั้งดังกล่าวที่กำลังตกเป็นเป้าและการโจมตีต่อมาก็จะเป็นการโจมตีในส่วนของระบบปืนใหญ่ของกองทัพยูเครนจากคลิปวิดีโอนั้นท่านผู้ชมจะได้เห็นว่ากองทัพของยูเครนมีการเสื่องซ่อนบรรดาระบบปืนใหญ่ของพวกเขาอย่างมิดชิดเพื่อบ่ให้ตกเป็นเป้าจากการโจมตีโดยโดรนหรือว่าปืนใหญ่ของกองทัพรัสเซียแต่ถึงอย่างก็ตามหลังจากที่ทางฝ่ายรัสเซียกวดพบพวกเขาก็ได้มีการส่งเอา UAV โดรนเขาโจมตีซึ่งการโจมตีดังกล่าวนี่เกิดขึ้นเป็นจำนวนหลายครั้งติดต่อกันซึ่งสร้างความเสียหายให้กับระบบปืนใหญ่ของยูเครนและต่อมาก็จะเป็นอีกหนึ่งระบบอาวุธของกองทัพยูเครนแต่จากคลิปวิดีโอดังกล่าวนี่บ่สามารถที่จะระบุหรือว่ายืนยันได้อย่างชัดเจนว่ามันเป็นระบบอาวุธชนิดใดแต่ก็คาดการณ์ว่าน่าจะเป็นประเภทของระบบเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องที่มีการสนับสนุนโดยทหารสหรัฐและก็พันธมิตรนาโต้ซึ่งมันก็ได้ตกเป็นเป้าจากการถูกโจมตีโดยโดนแบบแลนเชสแต่ถึงอย่างไรก็ตามการโจมตีดังกล่าวนี่อาจจะบ่สามารถทำลายระบบดังกล่าวของทางกองทัพยูเครนได้อย่างสมบูรณ์แต่ก็อาจจะส่งผลให้ระบบนั้นเกิดความเสียหายและการโจมตีต่อมาจะบ่แม่นการโจมตีโดย UAV โดรนแบบแลนเชสแต่ว่ามันจะเป็นการโจมตีโดยระบบปืนใหญ่ของกองทัพยูเครนสมทบกันกับทุ่นระเบิดสังหารรถถังที่มันได้ก่อหายนะอย่างนักให้กับหน่วยรถถังและก็ย่านเกาะของกองทัพยูเครนในเขตพื้นที่แนวหนาดังในคลิปวิดีโอที่ท่านผู้ชมได้เห็นจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่ารถถังและก็รถหุ่มก่อติดอาวุธของยูเครนแบบต่างๆเหยียบกับดักทุ่นระเบิดเป็นจำนวนหลายจนส่งผลให้เกิดความเสียหายเป็นอัมพาตและบางส่วนก่อถึกทำลายส่งผลให้กองกำลังฐานของยูเครนจำเป็นที่จะมีการสละและก็ถิ่มบรรดาระบบอาวุธอุปกรณ์เหล่านี้ของพวกเขาอยู่ในเขตพื้นที่แนวหนาเป็นจำนวนหลายเนื่องจากโบสามารถเปิดปฏิบัติการในการบุกโจมตีต่อไปได้และในปัจจุบันนี้สำหรับรูปแบบในการโจมตีของกองทัพรัสเซียนอกจากพวกเขาจะมีการนำใส่ในส่วนของ UAV โดรนติดอาวุธประเภทกามิคาเซ่แบบแลนเชสแล้วกองทัพรัสเซียเองก็ยังนิยมใส่ในส่วนของเฮลิคอปเตอร์ติดอาวุธโจมตีประเภทกันชิปแบบค่าหา12อาริเกเตอร์และก็คือบินหบคับไลน์แบบสู้30 SM สู้35ตลอดถึงการนำใส่ระบบขีปนาวุธยิงแบบระยะไกลเข้าโจมตีเป้าหมายในส่วนต่างๆของยูเครนที่เป็นพื้นที่แนวหลังและที่ขาดบ่ได้ก็คือการนำใส่ในส่วนของระบบปืนใหญ่ซึ่งถือว่ามันได้สร้างความเสียหายอย่างนักให้กับกองทัพของยูเครนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนื่องจากว่าอัตราแรงก่อกำลังการยิงในฝั่งของกองทัพรัสเซียนั้นมันมีปริมาณที่สูงกว่าของกองทัพยูเครนหลายเท่าด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้เหตุให้กองทัพของยูเครนต้องประสบกับปัญหาในด้านของการขาดแคลนเครื่องลูกปืนจนสหรัฐจำเป็นที่จะมีการส่งเอาลูกปืนหรือว่าระเบิดประเภทของคลัสเตอร์บอมให้กับกองทัพของยูเครนเพื่อเป็นการชดเชย